องทิ้งให้เย็นสนิทค่ะก่อนที่จะมาแช่เผือกนะคะแล้วก็นำไปทอดนะคะส่วนเผือกนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นใช่ไหมคะห้าชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าๆกันนะคะแล้วเป็นแท่งยาวนะคะความยาวนี่แล้วแต่ชอบนะคะอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสี่ด้านนี่ควรจะเท่ากันนะคะก็ต้องอาจจะเสียเนื้อเผือกตรงส่วนที่เป็นรอบๆค่ะหัวไปบ้างที่เป็นส่วนมนนะคะต้องปาดทิ้งไปนิดนึงนะคะอาจจะเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะคะค่ะหรือว่าเราแยกทอดนี่ค่ะเราก็แยกได้ค่ะนะคะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะถ้าเราไม่แช่น้ำปูนใสก็จะผึ่งเอาไว้นะคะให้แห้งลงสักนิดนึงนะคะแล้วก็นำไปทอดค่ะนำไปทอดนะคะใช้ไฟแรงแล้วใช้ไฟค่อนข้างจะอ่อนนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำมันร้อนแล้วไฟค่อนข้างจะอ่อนนะคะเดี๋ยวเราทวนส่วนผสมให้ท่านผู้ชมได้เลยค่ะมีเผือกนะคะหั่นแล้วนะคะ500กรัมค่ะน้ำตาลทราย150กรัมน้ำ100กรัมเกลือ1เศษ 1/4 ช้อนชาค่ะน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็น้ำปูนใสสำหรับแช่เผือกนะคะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าเราจะแช่น้ำปูนใสก็ได้นะคะก็แช่ประมาณสัก 10-15 นาทีแล้วก็นำมาซับให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าเผือกนี่เราแช่นานเกินไปนะคะน้ำซึมเข้าไปในเนื้อเผือกนะคะก็จะทำให้ทอดยากค่ะมันจะไม่ค่อยกรอบนะคะเหมือนเผือกมีความชื้นอยู่มากค่ะก็อย่าแช่นานนะคะแช่ประมาณสัก10นาทีแล้วก็นำไปล้างน้ำนะคะก่อนที่จะมาทอดอีกครั้งหนึ่งล้างน้ำปูนใสทิ้งนะคะแล้วก็นำมาทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอทอดเสร็จแล้วนะคะทอดให้หมดแล้วเราก็มาคลุกกับน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็นำไปทอดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เวลาที่เราคลุกน้ำเชื่อมแล้วนะคะอาจจะต้องอย่าใช้น้ำมันที่ไฟแรงเกินไปนะคะแล้วก็การที่เราทำเยอะสมมติทำเยอะกว่าส่วนที่ครูให้มาอย่างนี้นะคะก็จะต้องทอดหลายๆครั้งใช่ไหมคะครั้งหลังๆนี้คะเราต้องช้อนน้ำมันหรือช้อนน้ำกลางที่อยู่ข้างล่างนะคะจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างทำให้มันไหม้นะคะต้องช้อนน้ำมันให้หมดหรือว่าต้องทิ้งให้นอนก้นแล้วก็เทน้ำมันออกนะคะเอาส่วนที่เป็นค่ะส่วนที่เป็นน้ำตาลที่อยู่ก้นกระทะนะคะเอาทิ้งค่ะไม่งั้นนะคะจะทำให้ไหม้แล้วก็ดำได้นะคะแล้วก็นำมาพอทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาคนลักษณะนี้ค่ะให้เผือกเนี่ยเย็นนะคะแล้วก็ไม่เกาะกันนะคะสังเกตดูว่าเผือกจะเคลือบน้ำตาลติดเป็นเงาจะร่วนนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนเป็นเงาสวยนะคะก็จะใช้ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมชอบให้เป็นเกล็ดน้ำตาลแห้งๆสักนิดนึงนะคะก็เชื่อมน้ำเชื่อมให้ข้นตัวนี้แล้วเวลาทอดนะคะใช้ไฟอ่อนสักนิดนึงค่ะตอนที่เราทอดที่เราชุบน้ำตาลแล้วนะคะทอดให้นานนิดนึงนะคะน้ำเชื่อมก็จะแห้งขึ้นนะคะก็จะตกผลึกเป็นสีขาวๆนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าคนชอบลักษณะบางคนก็ชอบลักษณะที่เป็นน้ำเชื่อมแบบใสๆนะคะเขาดูแล้วสวยดีอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นเงาๆหน่อยบางคนอาจจะชอบแบบน้ำเชื่อมที่เป็นตกผลึกแห้งๆนะคะบอกว่าน่ากินดีเห็นเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้ก็ต่างคนต่างชอบนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกวิธีที่เราชอบได้ว่าเราจะชอบทำวิธีไหนนะคะอันนี้เผือกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะหัดทำนะคะเผือกฉาบนะคะเราก็ให้ส่วนผสมมาไม่ค่อยมากนะคะแค่ครึ่งกิโลกรัมนะคะหัวหนึ่งบางทีนะคะต้องเกินกิโลนะคะแต่ลองปอกเปลือกแล้วอะไรแล้วนะคะอาจจะเหลือประมาณสักครึ่งกิโล7ขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทำดูก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะการทำอาหารก็ต้องฝึกหลายๆครั้งค่ะนะคะกว่าจะได้ผลดีนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ทำแล้วไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วประสบการณ์ก็จะสอนเราเองนะคะทุกครั้งนะคะที่จะบอกท่านผู้ชมนะคะเพราะบางท่านนี่อาจจะต้องทำหลายๆครั้งหน่อยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะบางท่านอาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วนะคะทำผลแรกก็ดีเลยนะคะก็มีนะคะก็ยังไงก็ถ้าเรารักแล้วก็ชอบนะคะการที่ทำบ่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้เราได้เก่งขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการทำอาหารนะคะให้คนรอบข้างรับประทานนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีก็คงต้องลาท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ